ตอนที่9ยิ่งใกล้เวลาฟ้าสางแสงสว่างโจรมาฉุดลาดตระเวนยิ่งกระวนกระวายใจไม่ต้องสั่งการทุกคนต่างหาแหล่งกำบังเหมือนกันหมดระยะห่างจากจุดที่ผกคทั้งกลุ่มวางตัว 80-100 เมตรเรียงรายเป็นแถวหน้ากระดานอาวุธทุกชนิดพร้อมลั่นไกหากถึงคราวจำเป็นสายตาจับจ้องเราศัตรูอยู่ตลอดเวลายังไม่แน่ใจนักว่าคำพูดสิบโทคำนวณที่ยกเอาพระสุรสวดีมาอ้างจะเป็นจริงได้หรือไม่แสงทองหมดไปแสงเงินสีขาวฉายทอเหนือขอบฟ้าผกคทั้งกลุ่มพากันลุกขึ้นจากท่านอนกู้ลีกูจอเก็บข้าวของของตัวเองซึ่งมีไม่มากนักใส่ย่ามสะพายแล้วฉวยคว้าอากา RPG ติดมือขึ้นมาชักชวนกันออกเดินทางต่ออย่างไม่เสียเวลาเฮ้ยระวังนะเว้ยมางี้เว้ยไอ้วิทมึงหลบไปข้างหลังไม้พุ่มคอนะไม่ดีกว่าหรอวะสองมีหวังเดินเหยียบกระบาลมึงแน่จากเส้นทางช่วงแรกที่ผกคทั้งกลุ่มบ่ายหน้าจุดลาดตระเวนพอประมาณจุดผ่านได้สั่งการกันเองให้สับเปลี่ยนแปลงกำบังใหม่ใช้เวลาครู่เดียวทุกอย่างก็เรียบร้อยเข้าที่เข้าทางบรรยากาศเงียบกริบจนคิดว่าแม้แต่เข็มสักเล่มหล่นลงพื้นยังดังกว่าผกค7คนต่อชุดลาดตระเวน10คน M16 หันลำกล้องชี้ไปข้างหน้ามาล่างศัตรูชนิดหน้าใครหน้ามันนิ้วเกรงแน่นในกรงไก่คิดว่าถ้าออกแรงเพียงนิดเดียวกระสุนในแม็กทั้ง20จะพลางผูเข้าใส่ร่างมันโดยไม่ยากเสียงมันพูดคุยกันยามเช้าดังลั่นท่าทางบางคนยังไม่หายง่วงเห็นเดินไปมาแต่พวกนี้หน้าไม่ล้างฟันไม่แปลงไม่รู้รีบร้อนไปไหนไม่มีวี่แววว่าทั้ง7จะรู้ตัวแม้แต่น้อยทิศทางย้อนทับทางเก่าแล้วหักขวามุ่งสู่ป่าใหญ่จ่าว่า7คนนี่มันจะไปไหนอ่ะขึ้นภูไหนครับผมไม่ใช่ภูถ้ำพระที่เราเพิ่งออกมานะผมไม่ใช่หรอกว่ะไอ้พวกนี้เป็นคนละพวกไอ้พวกที่ซัดกับเราเมื่อวานนะจ่ารู้ได้ไงดูท่าทางมาสิวะถ้าเป็นพวกเดียวกันมันต้องระวังตัวมากกว่านี้ไอ้พวกนี้มาจากที่อื่นเพิ่งมาถึงพวกยังไม่รู้เรื่องการปะทะกับเรื่องการตายหรอกแล้วจ่าว่ามันจะขึ้นไปบนภูทำไมภูถ้ำพระกับภูผีโหนภูเขาเทือกเดียวกันเว้ยเทือกเดียวกันเป็นฐานบก.เขตงานของมันเดียวกันกูว่าตอนนี้มันยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นมันน่าจะไปบก.ของมันแล้ววะบก.เขตงานถ้างั้นเราหน้าแกะรอยตามมันไปนะจ่าบางทีอาจได้ข่าวสารรายงานกองทัพบ้างถือเป็นผลงานของชุดเรานะจ่ากูคิดอย่างมึงเหมือนกันนั่นแหละลองถามไอ้นวลสิพระสุรสวดีให้ออกเดินทางได้ยังวะโถจ่าภารกิจของเราขึ้นตรงกับแม่ทัพภาคนะไม่ใช่พระสุรสวดีก็ไม่เชิงนะหรอว่ามึงอย่าลืมสิว่าภารกิจต้องสำเร็จแล้วพวกเราต้องปลอดภัยด้วยแล้วมึงจะยอมเอาชีวิตเข้าแลกไม่มีปัญหาผมพร้อมแลกเสมอความสำเร็จของภารกิจถ้าภารกิจต้องล้มเหลวอันนี้ต้องคิดดูหน่อยสมควรเสี่ยงหรือเปล่านี่แหละกูถึงต้องบอกให้ถามไอ้นวลก่อนมึงทำอะไรใหญ่ใจร้อนนะสิวะใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทำอะไรพอเชื่อได้ก็เชื่อไอ้ที่ไม่น่าเชื่อก็อย่าไปเชื่อทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลเอางั้นผมตามใจจ่าก็แล้วกันสิบโทคำนวณสีหน้าเศร้าหมองพูดจาน้อยกว่าปกติบางครั้งมีท่าทางเหม่อลอยตกใจง่ายหรือไม่ได้ยินเสียงคนเรียกเพราะความคิดกังวลหลังจากรู้ว่าอีก12ปีคือเวลาอายุขัยของตัวเองจ่าสอนพลอยหนักใจไปด้วยไม่รู้อะไรเป็นสาเหตุให้มันเปลี่ยนแปลงนวลมึงไม่สบายหรือเปล่าวะไม่มีอะไรครับจ่ากูเห็นมึงเฉยผิดปกติไปนี่หว่ามึงไม่สบายปวดหัวตัวร้อนก็บอกนะมึงเฉยอย่างนี้ได้ไงไม่มีอะไรหรอกจ้าบาดแผลเสพหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรอีกนั่นแหละจ้าเออไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนะงั้นวันนี้เราออกเดินทางต่อเลยไหมเดินทางไปไหนแล้วจ้าจ้ามีจุดหมายปลายทางแล้วเหรอแกะรอยผอคอ7คนนั่นไปไงบางทีเราอาจได้ข่าวบก.เขตงานของพวกมันในแถบนี้บ้างก็ได้ถูกวะตามไปก็ได้ต้องได้พบแน่ๆแหละจ้างั้นเราออกเดินทางกันเลยไม่ดีเหรอรอช้าเดี๋ยวตามแกะรอยไม่ทันนะมึงไม่ต้องรีบร้อนจ้าไอ้พอคอ7คนน่ะมันรอคอยเราเองเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ฮะรอคอยเราคอยเราได้ไงวะมันรู้เหรอมีพวกเราอยู่นี่มันไม่รู้หรอกจ้าไอ้7คนเนี้ยคือคนที่ท้าวมัจจุราชเอามาล่อให้พวกเราทำบาปเข็นฆ่ากันเองเราจะได้ฆ่ามันแล้วมันก็ได้ฆ่าเราเหมือนกันฆ่ามันเราฆ่ามันมันฆ่าเราจ้าสอนทวนคำซ้ำด้วยท่าทางสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนักเพื่อนฝูงคนอื่นๆออกจะงงๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดถามปล่อยให้2คนพูดกันแล้วตัวเองคอยฟังไปก่อนสิบโทคำนวณเริ่มเล่าเรื่องสิ่งที่ตัวเองได้พบเห็นขณะทำสมาธิเมื่อคืนก่อนฟ้าสางตั้งแต่ได้พบกับเหล่าวิญญาณพระเนจรทางด้านตะวันตกขององค์ปราสาทได้พบและได้ยินการสนทนาระหว่างพระสุรสวดีปางหนึ่งขององค์พระมหาพรหมกับท่านเท้ามัจจุราชอย่างละเอียดเว้นไว้ก็แต่เรื่องกำหนดอายุขัย12ปีของตัวเองเท่านั้นสับสำเนียงลีลาการเล่ากอบกับเหตุการณ์เงียบสงบรีดหลิงเรไลพากันหยุดร้องตอนสิบโทคำนวณนั่งสมาธินั้นตรงกับความรู้สึกของแต่ละคนอย่างที่สุดยามประจันหน้าศัตรูห่างกันไม่ถึงระยะสนามฟุตบอลกลับมีแต่ความสบายใจไม่มีจิตใจไหวหวั่นหวาดกลัวไม่อยากเข้าทำการต่อสู้เหมือนหลงลืมอุดมการต่อสู้คอมมิวนิสต์เสียสิ้นนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ารัศมีแห่งทานบารมีพระสุรสวดีเทพผู้แก่กล้าบุญญาธิการผู้สร้างสรรค์จันทร์โลกโล
มวลหมู่สัตว์ล้วนอยู่กันอย่างเป็นสุขไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่ออยากคัดค้านแต่หาเหตุผลมาหักล้างไม่ได้ทุกอย่างมีทั้งจริงและไม่จริงเจอปนกันอยู่จ้าขอยืมแผนที่หน่อยสิเอาเนี่ยมึงจะไปทำอะไรวะผมจะดูสิว่าบนเส้นทางที่เราจะไปวันนี้หรือว่ารัศมีขนาดไหนมีวัดอะไรอยู่บ้างวัดมึงจะไปวัดเหรอวะผมอยากทำบุญถวายของพระสะเดาะเคราะห์หน่อยจ้าไม่มีเลยจ้าจากที่นี่ถึงตีนภู6กิโลกว่าไม่ผ่านหมู่บ้านสักแห่งไอ้7คนนั้นคงเดินไปในดงทึบตามเส้นทางนี้ไงจากเส้นทางก่อนถึงชายป่าตัดไปตะวันออกเกือบ20โลถึงจะมีหมู่บ้านไม่มีเครื่องหมายวัดเลยจ้าสงสัยไม่มีสิบโทคำนวณอ่านแผนที่อยู่คนเดียวแล้วพูดคนเดียวเพื่อนข้างเคียงไม่ได้สนใจในคำอธิบายเหล่านั้นของมันเลยแม้แต่น้อยสายตาจับจ้องอากัปกิริยาและน้ำเสียงยังผิดสังเกตท่าทางกระตือรือร้นแต่แววตาฉายความเศร้าหมองยังเห็นได้ชัดไอ้นวลมึงกลัวตายใช่ไหมเนี่ยพระคุ้มครองชีวิตมึงอยู่แล้วทำไมมึงต้องกลัวตายด้วยวะเราฆ่ามันมันฆ่าเราเราในคำนี้ใครวะทั้ง10คนในชุดลาดตระเวนเก็บคำถามไว้ในใจของตัวเองปล่อยให้คำถามเหล่านั้นพลั้งพลูออกมาเพียงบางคำถามแล้วเหลียวมองจ่าสอนขณะรับแผนที่คืนมาพับเก็บข้อซอกอกอย่างเดิมเห็นท่าทางแกแล้วไม่แตกต่างจาก10โทคำนวณ นักแววตาวิตกกังวลเหมือนเครือบแคลงสงสัยอะไรบางอย่างให้ผมเข้าไปกราบเทวรูปพระสุรสวดีนั่นก่อนนะแล้วค่อยออกเดินทางกันเฮ้ยกูไปด้วยเฮ้ยกูด้วยเฮ้ยกูไปด้วยเพื่อน2 3คนขอตามไปทันทีคนอื่นๆเตรียมร่วมด้วยแต่ขอเดินตามหลังแวะหาเก็บดอกพิกุลกับดอกลั่นทมติดมือไปคนละกำใหญ่เพื่อนำไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขบวนเดินเริ่มขึ้นในตอนสายของวันนั้นโดยความไม่รีบร้อนนักสิบโทคำนวณเป็นผลลัดตระเวนนำเคียงคู่ไปกับจ่าสอนอย่างเดิมเส้นทางมุ่งตามทิศเดิมที่ไอ้พอก็ขอ7คนนั้นนำจ่าครับวันนี้เราจะมีปะทะราวเที่ยงตรงเที่ยงตรงพระสุรสวดีบอกมาใช่ไหมใช่ครับจ่าเห็นท่านว่าเท้ามัจจุราชกำหนดเวลาไว้ตอนตะวันตรงหัวทางน้องรีบบอกพวกเรารู้ตัวก่อนเว้ยจะได้เตรียมตัวทันยังไม่ต้องก็ได้มั้งจ่าเอาไว้ใกล้เวลาค่อยบอกก็ได้ผมว่าไม่ต้องบอกเลยดีกว่าครับเดี๋ยวคนไม่เชื่อมันจะหัวเราะเอาหาว่าเรางมงายไม่มีเหตุผลเออก็ดีเหมือนกันวะตอนนี้ถ้ามึงมีลางสังหรณ์อะไรมึงบอกมาเลยนะมีหรือเปล่าจ่าเชื่อเรื่องทั้งหมดนี่หรือเปล่าครับยังตอบไม่ถูกอ่ะแต่ไม่มีทางเลือกนี่หว่าเท่าที่สังเกตมากูเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้างั้นจ่าก็รับรู้ไว้คนเดียวก็แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งกระตกกระตากให้ใครรู้ร่างสังหรณ์ของผมตอนนี้วันนี้ผมจะต้องถูกยิงและโยงตายครับฮะว่าไงนะอย่าดังไปจ่าเดี๋ยวแตกตื่นกันหมดจ่าต้องเชื่อ 100% สิครับผมบอกให้จ่ารู้คนเดียวถ้าผมยังรอดชีวิตได้อีกผมจะช่วยยืนยันอีกทีแต่ถ้าผมไม่รอดก็จำคำพูดผมไว้ก็แล้วกันนวลผมรู้เรื่องนี้ต้องเข้าไปกราบลาเทวรูปองค์พระสุรสวดีในปราสาทคล้ายๆท่านมากระซิบที่ข้างหัวจ่ากระซิบท่านบอกหรือเปล่าเราควรหาทางป้องกันเรื่องนี้ยังไงไม่ได้บอกหรอกจ่าเพราะผมไม่ได้ถามถึงถามท่านก็ไม่ตอบเพราะมันเป็นการละเมิดกฎสวรรค์นะครับจ่าสอนมองหน้าพลลาดตระเวนนำแล้วเหลียวกลับหลังสำรวจแนวขบวนเดินอีกครั้งสีหน้าแววตาเริ่มสอกเขาความกังวลออกมาเส้นทางเดินในป่าทึบราบเรียบเพราะมีคนใช้ประจำภูมิประเทศราบเสมอมีไม้ใหญ่ขนาด 2-3 คนโอบเต็มไปหมดถ้าพกคจะใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นจุดซุ่มโจมตีย่อมทำได้ประสบการณ์ชีวิตนักรบเคยโชคชนกับการต่อสู้ศัตรูพวกนี้มาสอนให้สำรวจเส้นทางลุกลับร่นถอยพร้อมแผนการปฏิบัติทันทีและแล้วด้วยจิตสำนึกที่ไม่ได้ตั้งใจจ่าสอนแงนคอตั้งบ่าเบิ่งฟ้ามองลอดใบไม้หนาหาตำแหน่งตะวันเหลือบมองเวลาบนข้อมืออีกทีว่าเพิ่ง4โมงเช้าถ้าลางสังหรณ์เป็นจริงเขาควรมีเวลาอย่างน้อยอีก2ชั่วโมงเร่งฝีเท้าตามขึ้นไปสมทบพลลาดตระเวนนำอีกครั้งนวลเรามีโอกาสไปถึงบก.เขตงานผกค.บนภูผีโห่นู่นไหมวะมีครับจ่ามีการปะทะหนักด้วยสิปะทะกับชุดเราเนี่ยนะไม่ใช่ครับทางกองทัพจะส่งกำลังมาจัดการเองครับรู้สึกเราแค่ส่งข่าวให้เขาทราบเท่านั้นแหละครับถ้างั้นเราเปลี่ยนเส้นทางช่วงนี้ไม่ดีหรอวะจะได้ไม่ต้องปะทะตอนเที่ยงวันนี้จ่าจะเปลี่ยนไปทางไหนล่ะครับทางไหนก็ได้ให้ออกนอกเส้นทางเดินป่านี้มันใช้ได้ก็ต้องบุกเข้าไปในดงดิบอย่างเมื่อวานอีกสิครับไม่แปลกไม่ใช่หรอวะยังไงก็ดีว่ามีปะทะอยู่แล้วต้องมีสูญเสียเหตุการณ์ยังไม่เกิดเลยจ่ากลัวซะละเออวะกูบอกตรงๆชักไม่แน่ใจแล้ววะเอาไงดีวะนวลไปมันเรื่อยๆเถอะจ้าถึงคราวตายก็ต้องตายนะถ้าถึงคราวไม่ตายทำไงมันก็ไม่ตายขึ้นงอมืองอตีนเอาแต่กลัวผมว่าอาจตายลำบากนะจ้าจ้าสอนแม้ไม่เชื่อด้วยเหตุผลหลายอย่างแต่ด้วยความไหวหวั่นของจิตใจจากสิ่งที่ปรากฏออกมาให้เห็นแล้วนั้นทำให้แกอดคิดไม่ได้คนเราแม้จะแกล้งกล้าสักเพียงใดแต่ถ้ารู้ว่าความตายมารออยู่นะเบื้องหน้าห่างแค่ปลายเส้นขนความกลัวย่อมเกิดเป็นธรรมดาไอ้ที่ตะโกนเปล่าๆว่าไม่กลัวไม่กลัวนั่นแหละโกหกตัวเองทั้งนั้นหรือไม่ก็พูดเพื่อหลอกคนอื่นจริงไหม